You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentครับสวัสดีครับบีครับสวัสดีครับพี่ปุ๊พี่เต็มครับสวัสดีครับพี่ท่านครับสวัสดีครับปุ๊ครับครับก็เดี๋ยวเชิญพี่ปุ๊เล่าให้ IBL ให้เราฟังหน่อยครับว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นครับพี่ปุ๊ครับก็เมื่อวานเนี่ยราคา IBL ลงแรงนะครับเพราะว่ามันมีข่าวตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้ถูกคอนเฟิร์มนะครับออกมาในตลาดที่ทางอเมริกานะครับว่า IBL เนี่ยกำลังอยู่ในการพูดคุยนะครับเพื่อจะ acquire บริษัทที่ชื่อว่าOxiteno นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับSurfactant หรือว่าไอ้พวกสารซักฟอกต่างๆนะครับในลาตินอเมริกาแล้วก็ใน US นะครับแล้วก็ในข่าวเนี่ยก็มีการโค้ดไปบอกว่า Acquisition Cost เนี่ยจะอยู่ประมาณ 1,500 ล้านเหรียญนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอข่าวมันออกมาเนี่ยพอไปดูไอ้ตัว IBL Net DE นะครับที่ปัจจุบันเนี่ยสิ้นควอเตอร์1เนี่ยอยู่ประมาณ 1.35 นะครับพอ acquire เพิ่มอีก 1,500 ล้านเหรียญเนี่ย Net DE ของ IBL เนี่ยมันอาจจะขึ้นไปประมาณสัก 1.5 จนถึง 1.6 เท่านะครับซึ่งมันทริกเกอร์ความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนะครับมันก็เลยถูกขายลงมานะครับในแง่ของตัว IBL นะครับตรงนี้เนี่ยก็แล้วเมื่อเช้าเนี่ยนะครับทางผู้บริหารเนี่ยก็ได้แจ้งข่าวตลาดนะครับว่ามีการพูดคุยจริงนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีการไซน์ไอ้พวก Sell and Purchase Agreement นะครับกับบริษัทแม่ที่จะขายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการพูดถึงว่า Acquisition Cost เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าโอเคจากการวิเคราะห์ของเราเนี่ยนะครับไอตัวบริษัท Oxiteno เนี่ยคือถามว่ามันเป็นแอสเซทที่ดีไหมมันเป็นแอสเซทที่ดีนะครับตัวคอมเพล็กซ์ของมันเนี่ยนะครับมีแพลนอยู่ทั้งหมด11แพลนทั่วลาตินอเมริกาไม่ว่าจะเป็นบราซิลเม็กซิโกอุรุกวัยแล้วก็มีแพลนเพิ่งเปิดใหม่ใน US นะครับคาปาซิตี้รวมกันเนี่ยอยู่ประมาณสัก 800,000 ตันนะครับต่อปีนะครับ 90% เนี่ยเป็น surfactant หมดนะครับและอีก 10% เนี่ยเป็นพวก ethoxylase กับพวกออกไซด์ต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็น by product ละกันนะครับโดยที่ถ้า IVL acquire มาเนี่ยเดิมเนี่ย IVL กะว่าเอา asset ตัวเองเนี่ยนะครับที่เป็น surfactant เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ลงทุนเพิ่มนะครับเพื่อสร้าง specialty surfactant ในอเมริกาแต่ถ้าเอาไอ้ตัวนี้มาเนี่ยแผนในอเมริกาของไอตัว Oxiteno เนี่ยสามารถทำไอตัว specialty ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถ save investment ได้225ล้านเหรียญอันนี้คือประเด็นแรกนอกจากนี้เนี่ยยังมี synergy ต่างๆจากการที่เขาจะ control ตลาดทั้งในแน่ของอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ได้เพราะ Oxiteno เนี่ยเป็นผู้เล่นที่รายใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้นะครับแล้วก็ IVL ก็เป็น major player ในตลาด surfactant ในอเมริกาเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าตลาดเขาจะใหญ่ขึ้นเลือกเล่นได้มีซีเนอร์จี้เซฟคอสอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วตัวเลข 1,500 ล้านเหรียญเนี่ยคิดเป็นถูกหรือแพงนะครับก็ถ้าเทียบกับดีลฮันส์แมนเนี่ยก็คือ EV to EBITDA เดียวกันเลยนะครับก็คือประมาณ8เท่า EV to EBITDA นะครับถามว่าซื้อเสร็จแล้วถ้าดีลดันจริงnet debt to equity ขึ้นไปประมาณ 1.5 ถึง 1.6 เนี่ยก็คือเลเวลเดียวกันกับหลังจากซื้อ Huntsman นะครับก็ตอนซื้อ Huntsman เนี่ยขึ้นไป 1.55 เท่านะครับถ้า finance deal นี้ด้วย DE 1:1นะครับมันก็จะขึ้นไปประมาณ 1.57 นะครับแต่ถ้า finance ด้วย DE 2:1ก็จะขึ้นไปประมาณ 1.6 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากทุกอย่างเนี่ยแต่ตอน Huntsman เนี่ยซื้อเสร็จไม่ได้เพิ่มทุนแต่มีความกังวลแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายก็พรูฟว่าไม่ได้เพิ่มทุนรอบนี้เนี่ยก็คล้ายกันเพียงแต่ว่าเมื่อเช้านี้ไอ้ตัวสเตทเมนท์ที่บริษัทออกมาเนี่ยนะครับก็คือมีการพูดถึงว่าบริษัทจะพรูเดนต์เพื่อจะรักษาตัว Net Debt to Equity ไว้ที่ประมาณ 1.5
คราวนี้มันเลยก้ำกึ่งมากนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะไฟแนนซ์ด้วยยังไงนะครับแล้วก็พอร์ชั่น DE เท่าไหร่เพียงแต่ว่า asset ถามว่าดีไหมดี EBITDA margin ของ Oxiteno เนี่ยมากกว่า 20% ในขณะที่ EBITDA margin ของ Surfactant ของ IBL ที่ acquire มาจาก Huntsman เนี่ยต่ำกว่า 20% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันดึงทั้ง volume แล้วก็ margin ขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าวิธี financing เนี่ยอันนี้คือสำคัญแล้วก็มันจะดึง net debt to equity ขึ้นไปประมาณ 1.5 ถึง 1.6 ซึ่งตรงเนี้ยบอกได้เลยว่าก้ำกึ่งนะครับแต่ว่าด้วยส่วนตัวผมอ่ะผมคิดว่าบริษัทที่มีคุณอโลกและ family ถืออยู่ 65% เขาคงไม่ทำอะไรที่ทำลาย wealth ตัวเองหรอกนะครับเพียงแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับด้วย statement แบบนี้ก็เลยอยากให้มัดระมัดระวังแต่ว่า official rating ยังเป็น outperform อยู่นะครับ target price ยังคงเป็น 52.4 บาทเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัว IVL ครับพี่ปุ๊กครับจำได้ว่าในสมัยก่อนตอนนี้ IVL เนี่ยเขามีการขยายกิจการเยอะๆที่เป็นรอบของการซื้อตอนนั้นเนี่ยเขามีการออก warrant มาพอสมควรนะฮะเลยไม่แน่ใจว่าตอนถ้ากลับไปภาพตอนนั้นเนี่ยตอนสมัยที่เขาออกวอลเลนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราประกาศแข่งกิจการเยอะเนี่ยหุ้นเทรนด์ของหุ้นเนี่ยมันปรับฐานลงมาก่อนแล้วค่อยขึ้นหรือว่ามันลงมาเลยหรือว่ามันลงแป๊บเดียวแล้วมันขึ้นเลยครับพี่มันค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนั้นเนี่ยที่มีการออกวอลเลนเยอะๆเนี่ยนะครับมันเป็นการออกวอลเลนไปแล้วก็ราคาเอ็กซ์ไซส์มันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ตลาดยังไม่ได้ค่อยมีความกังวลในเรื่องของ dilution effect นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มีการเพิ่มทุนออกมาแต่ว่าพอเพิ่มทุนออกมาเนี่ยด้วย EBITDA จาก acquisition ที่มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ net profit ที่มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เจอ cycle chemical ที่มันขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้หุ้นเนี่ยมันสุดท้ายก็ปรับตัวขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเราต้องเรียนตามตรงว่า chemical เนี่ยมันก็กำลังเข้าสู่ดาวไซเคิลนะครับ IVL เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นเคมีคอลเชนอันหนึ่งที่เข้าสู่ดาวไซเคิลเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของ earning เนี่ยก็คงจะทรงหรือลดครับ ครับมากกว่าที่จะสามารถเติบโตได้แบบต่อจากปีนี้นะครับเพราะว่าปีนี้จะทำฐานสูงมากนะครับเพราะด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองดูว่าในแง่ของเอาลุคเนี่ยอาจจะดูไม่ได้น่าตื่นเต้นมากนักนะครับการ acquisition เนี่ยถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าเลเวลของ EBITDA IBL ตอนนี้เนี่ยด้วยไซส์ 1,500 ล้านเหรียญเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่นะเพราะว่ามันเท่ากับ EBITDA เขาปีหนึ่งเท่านั้นเอง EBITDA เขาตอนนี้ก็ประมาณ 1,500 ล้านเหรียญ 1,700 ล้านเหรียญต่อปีนะครับในขณะที่ดีลเนี้ยถ้ามัน 1,500 ล้านเหรียญจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักมากมาย Net DE อาจจะขึ้นในช่วงสั้นแล้วก็จะสไลด์ลงเร็วมากในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าคราวเนี้ยมันอยู่ที่ judgment ของผู้บริหารเลยว่าจะ finance มันยังไงแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ก็คงต้องรอดูต่อไปครับได้ครับพี่ปุ๊งั้นวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปุ๊มากนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ